และก่อนที่พวกเราจะเราอุสมดศเสนะคะก็ขอโอกาสพระอาจารย์ถามด้วตาให้อุวาทธรรมกับคณะผู้มาปฏิบัติวิศาสมาธิออนไลน์ประจำวันพร้งนี้เจ้าค่ะนเจริญพรท่านโยคาวาจรทุกท่านนะวันนี้ก่อนที่จะลาศีนไปทำกิจการงานต่างๆของตอนเองนะอาตมาภาพ ก็มีธรรมะสั้นๆนำมาฝากธรรมะก็คือสิ่งที่มันทำให้ตัวเราเกิดความลำบากในการใช้ชีวิตเกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตนะสิ่งนั้นก็คือมานะ คำว่ามานะก็คือความเย่อหยิ่งความพนองตนความสำคัญตนในอาชีพในยศในรูปประพันธ์สันฐานในสกุลในการศึกษาหรืออะไรต่างๆมันจะเกิดการสำคัญตนเองแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเลือกว่าเขาบ้างรู้สึกว่าตัวเองเสมอเขาบ้างรู้สึกว่าตนเองเลวกว่าเขาบ้างมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นตัณหาอย่างหนึ่งซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องศึกษามันแล้วก็ค่อยๆลดออกไปลองมานึกตามดูว่าเรามี เรามีข้อไหนบ้างในมานะมันมีอเก้าอย่างแบ่งเป็นสามหมวดหมวดละหมวดละสามข้อข้อที่หนึ่งก็คือเราเป็นผู้เลิศก,กว่าเขาแต่ว่าเราสำคัญตัวเองว่าเลิศก,กว่าเขาฟังดีๆนะหนึ่งคือเป็นผู้เลิดก,กว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเลิดก,กว่าเขาสองเป็นผู้เลิดก,กว่าเขา แต่ว่าสำคัญตนเองว่าเราเนี่ยเสมอเขาสามเป็นผู้เลิศก,กว่าเขาเรายังสำคัญตัวเองว่าเป็นผู้เลวกว่าเขาอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งแล้วประการที่สองเป็นผู้เสมอเขาแต่สำคัญตนเองว่าเป็นผู้เลิศก,กว่าเขาสองเป็นผู้ เสมอเขาสำคัญตนเองว่าเสมอเขาสามเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตนเองว่าเรวกว่าเขาอันนี้คือหมวดที่สองผ่านไปแล้วหกอีกสามเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตนเองว่าเลือดกว่าเขาสองเป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตนเองว่าเสมอเขาสาม เป็นผู้เลวกว่าเขาแต่ว่าสําคัญตนเองว่าเลวกว่าเขาถ้าเกิดฟังมาอย่างนี้ก็จะงงแต่ถ้าเกิดเราลองนึกดูว่าในชีวิตเราเนี่ยหรือว่าในสังคมเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะสําคัญตนเองว่าเลือดกว่าเขาถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เลือดกว่าเขาก็ต้อจริงเป็นผู้เสมอเขาหรือว่าเป็นผู้เลวกว่าเขาก็จะพยายามที่จะยึดถือทิฏฐิมานะตรงนี้ ยกตัวอย่างเช่นอาจจะอยู่ในสังคมเช่นพระอย่างเงี้ยเอ่ฉันมีพรรษาสูงกว่านะท่านต้องนั่งสูงกว่าฉันเป็นเจ้าอาวาสฉันเป็นผู้ใหญ่ผู้โตท่านต้องมาไหว้เราท่านต้องมาเคารพสักการะเราทางโลกก็เหมือนกันเราเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเราเป็นผู้ใหญ่ผู้โตก็เกิดความเยื่ยยิงท่าน,นองตน อันนี้คือมาณะทั้งนั้นแหละนะโยมมี9อย่าง <museums> ถ <s loyalty> ้าเกิดสำคัญตนเองว่าเลิอดกว่าเขาก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นเกิดการท่นองตนเกิดการกำพองนะถือว่าตัวเองนี่ใหญ่แล้วก็ไม่เคารพคนอื่นถ้าเกิดรู้สึกว่าตนเองเสมอเขาก็จะทำให้พยายาณที่จะแข่งแย่งชิงดีกันแหละ ใช่ไหมนะรู้สึกว่าเราเสมอกันต้องเราต้องเด่นกว่าหรือว่ารู้สึกว่าเร็กวกว่าเขาเขามันดีกว่าเราเนี่ยมันไม่ดีก็รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจไปอีกรู้สึกดูถูกตัวเองไปอีกอันนี้คือมานะที่มันมาเกาะอยู่ในใจของเรานะเมื่อมันเปิดช่องให้กิเลสไอตัวนี้ไม่ค่อยจะเข้ามาจาับปั๊บป๊บบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ย ต้องต้องดีต้องเด่นบางทีเรารู้สึกว่าเราเสมอเราต้องเอาชน,นะเราต้องได้เปรียบบางทีเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเราเลวกว่าเขาเขามันดีเราทำตัวธรรมดาก็ได้เดะยไงอะไรเงี้ยอันนี้คือคือมานะท่านก็บอกว่าให้เจริญสติเยอะๆเพื่อที่จะได้ให้รู้เท่าทานันนะ จะเริญสมาธิเพื่อมีสติรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเริญนปัญญาเพื่อลดทิฏฐิลดมานะลดความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามลงได้นะถ้าเกิดเราลดความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามลงได้การใช้ชีวิตก็จะเบาขึ้นนั่นเองนะอันนี้ฝากไว้มานะก้าวอย่างเนี่ยเราค่อยๆพยายามลดลงไป พยายามวางใจไม่สำคัญตนน่ะนะมันไม่จะเป็นสำคัญว่าเลือดกว่าเสมอกว่าเสมอกันหรือเร็วกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เอง,ท,งทั้งที่มันเปลียนอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นตน้นเอาละวันนี้ก็ฝากไว้สั้นๆไม้แต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญ จเลริญม,มั่นในศีลจะเริิญม,มั่นในธรรมต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสายทุกชนทุกคนทุกท่านเนาิุ